ดีค่ะวันนี้ I love to review นะคะจะมารีวิวกาแฟค่ะไม่ค่อยได้รีวิวของกินเลยเนาะอันนี้ทำไมถึงรีวิวกาแฟตัวนี้อุ๊ยกระจายเลยคืออะไรคือกาแฟพีเบอร์รี่นะคะคือตอนแรกที่เราไม่รู้จักเนาะว่าพีเบอร์รี่คืออะไรแล้วทีนี้เราไปเที่ยวที่เขาเรียกว่าหมู่บ้านขุนช้างเคียนนะคะจังหวัดเชียงใหม่เนาะขึ้นไปบนดอยตรงไปบนบนดอยปุยเขาก็จะมีเลยดอยปุยใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีโครงการปลูกกาแฟเงี้ยค่ะแล้วหมู่บ้านมุ้งข้างบนเนาะแล้วเราก็ไปนั่งร้านกาแฟเล็กๆเพื่อนชวนไปเขาก็บอกว่าอันนี้กาแฟธรรมดา35บาทลองกาแฟพีเบอร์รี่ไหมเขาก็ให้เป็นเอสเปรสโซช็อตแก้วเท่าไหร่แก้ว80แล้วก็ทำไมแพงจังเลยเพราะที่วาวีกาแฟวาวีก็ขายประมาณแก้ว85-90เนาะนี่เป็นกาแฟลาเต้แล้วนะแต่อันนั้นก็คือแบบเป็นกาแฟเอสเปรสโซช็อตอะโอ้แก้ว80แล้วอะใส่แก้วกระดาษเล็กๆอะนั่นแหละเลยเรามีรูปกาแฟบอกว่าแบบเนี่ยไม่ค่อยได้ทำเยอะนะคะถุงนี้100กรัมราคาเท่าไหร่200โอเคเราก็เลยซื้อมาเลยเพื่อมาลองดูแล้วก็มีเครื่องบดโง่ๆของเราเองนะคะที่ได้จาก Lazada ในราคา100กว่าบาทไม่รู้จะได้หรือเปล่าเราก็มีม็อกกาพอตนะคะเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูนะคะตัวนี้พีเบอร์รี่เขาบอกว่าพีเบอร์รี่คือกาแฟอะไรอันนี้คือเราฟังมาจากคนปลูกนะคะคือคนปลูกคือคนขายคือคนเดียวกันคนคั่วเขาคั่วบนหมู่บ้านเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านเผ่ามุ้งนะคะเขาก็บอกว่าแล้วเราก็ถามเพื่อนเราเพื่อความชัวร์ว่าแบบทำไมพีเบอร์รี่ถึงแพงเขาบอกว่าพีเบอร์รี่ก็คือกาแฟเกรดธรรมดานี่แหละแต่ว่าเขาไม่ใช่กาแฟเกรดผู้ผิดก็คือกาแฟธรรมดานี่อันเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเขาคัดเมล็ดเนาะก็คือเมล็ดของมันอ่ะเขาจะต้องนั่งคัดทีละเม็ดมันเลยแพงเหมือนเป็นแบบกาแฟคัดเกรดทุกเม็ดทุกเม็ดเนี่ยมันจะต้องกลมและมนเนาะนี่เม็ดมันจะกลมเม็ดมันจะกลมอ้วนเม็ดมันจะสวยคือเป็นกาแฟคัดเมล็ดคือเรียกว่ากาแฟทีเบอร์รี่อันนี้ก็เพิ่งรู้นะนึกว่ากาแฟทีเบอร์รี่เป็นชื่อพันธุ์กาแฟเหมือนอาราบิก้าโรบัสต้าอะไรเงี้ยคือเราไม่ค่อยรู้เรื่องกาแฟเลยเนาะกินอย่างเดียวค่ะกินเป็นอย่างเดียวรู้จักแต่หวานน้อยหวานปานกลางไม่หวานไม่ใช่โอเคถ้าใครรู้เรื่องกาแฟเยอะๆช่วยมาคอมเมนต์เพิ่มเติมความรู้ได้นะคะอย่าเพิ่งด่ากันนะคะโอเคเห็นไหมเม็ดมันจะสวยมากเลยนี่เนาะนี่คือกาแฟคัดเม็ดนะคะเม็ดมันจะกลมแล้วมันจะสวยเม็ดมันจะฟูๆพองๆอ่ะเอาเทียบกับกาแฟที่แบบไม่เขาไม่ได้คัดเม็ดมันก็จะมีทั้งเม็ดสวยเม็ดไม่สวยปนกันไปใช่ไหมแต่พีเบอร์รี่อ่ะก็คือคัดทุกเม็ดค่ะนี่คัดทุกเม็ดและทีนี้เราก็ถามเพื่อนว่าทำไมกาแฟที่มันเม็ดกลมๆอ้วนๆอย่างเงี้ยมันถึงรสชาติดีคือเราลองชิมแล้วเนาะเราก็ขอผสมนมคือมันหอมมากอ่ะคือแบบกาแฟมันหอมหอมมากจริงๆใส่นมก็อร่อยเนาะกินเป็นแฟตไวท์แบบเอสเปรสโซช็อตแล้วก็เติมนมนิดนึงกาแฟมันหอมมันนี่หอมติดมือเลยเราก็ถามเพื่อนว่ารู้ไหมว่าทำไมกาแฟเม็ดกลมๆที่เขาเรียกว่าพีเบอร์รี่เนี่ยทำไมมันถึงหอมมันเข้มๆเป็นขั้วเข้มนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อเพื่อนเราก็บอกว่ามันเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมันก็บอกว่ามันก็น่าจะรู้มั้งมันก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่ากาแฟที่มันเม็ดกลมๆเนี่ยมันสามารถกระจายกลิ่นและรสชาติได้ทั่วเข้ากันทั้งเมล็ดเนาะ
แล้วเวลาเราเอาไปคั่วเวลากินเนี่ยก็จะได้ความหอมอย่างเต็มที่เออแบบเป็นแบบเป็นเม็ดที่แบบว่าเป็นเม็ดที่แบบว่ากลิ่นหอมสุดๆรสชาติสุดๆผสมกันแบบกระจายอย่างพอดีเกิดกระจายอย่างดีเยี่ยมอยู่ใน1เมล็ดแล้วพอเอาเมล็ดดีๆอย่างเงี้ยมารวมกัน1ถุงมาบดรวมกันน่ะมันก็จะทำให้มันหอมและอร่อยขั้นสุดอะไรประมาณนี้นะคะที่เราได้ยินเพื่อนเราเล่ามาโอเคค่ะกาแฟที่เดี๋ยวจะมารีวิวเครื่องบด Lazada ของเรานะคะแล้วก็มีอะไรอีกมอคค่าช็อตนะคะหรือว่าอิตาเลียนเอสเปรสโซ่ตัวนี้เพื่อนอิตาลีของเราชอบมากมันมีนางมี 4-5 อันนะลองมาเมืองไทยเราก็ซื้อไว้1อันไทยขายแพงหน่อยเราไปซื้อที่เซ็นทรัล500บาทแพงจุงมันก็ราคาประมาณนี้แหละแต่เราได้อันใหญ่มาโอเคค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะยังไงวันนี้กาแฟฟีเบอรี่นะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูเข